ครับผมอัปเดตข่าวสารเรื่องราวเกี่ยวกับยานยนต์กันไปที่ร้อยแล้วและตอนนี้ผมก็อยู่กับรถ All New MG5 รถสปอร์ตสไตล์คูเป้ซีดานคันนี้ฮะมาดูกันเลยท่านผู้ชมความน่าสนใจมันนี่โหมาดูในส่วนของกระจังหน้ารถกันเลยท่านผู้ชมโอ้โหกระจังหน้ารถนะครับออกแบบเป็น3มิตินะครับดีไซน์ไดมอนด์กริลนะครับโอ้โหซึ่งให้เห็นถึงความสปอร์ตมากๆเลยนะฮะโอ้โหชอบมากชอบมากในส่วนของไฟหน้ารถนะฮะผมนี่ท่านผู้ชมโอ้โหออกแบบมาคมสปอร์ตมากเลยนะครับในส่วนของไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้าอัตโนมัติเป็น LED นะฮะทั้งหมดเลยถือว่าออกแบบมาสวยเลยมาดูในส่วนของล้อนะครับเป็นล้ออัลลอยนะครับขนาด17นิ้วครับออกแบบเป็นใบพัดดีไซน์5ก้านนะฮะนี่โอ้โหถือว่าสวยมากเลยท่านชมมาดูในส่วนของกระจกรถนะครับผมโอ้โหมีความว้าวท่านชมนี่ตรงนี้ในส่วนตรงนี้มีความว้าวเพื่อให้มันไม่ต้านลมจนเกินไปนะครับผมนี่แล้วก็วิ่งเส้นเป็นโครเมียมตรงประตูตรงนี้โอ้โหตัดกับสีดำครับท่านผู้ชมข้างบนเป็นโครเมียมแต่ตรงนี้ตัดสีดำนะครับให้ความสปอร์ตมากๆมาดูในส่วนท้ายรถนะครับนี่การออกแบบมาผมว่ามันออกแบบมาค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับและในส่วนของไฟข้างในนี้นะครับเป็นไฟวิ่งเป็น LED นะครับเป็นไฟวิ่งที่ให้ความหรูหรามากท่อรถตรงนี้เป็นให้มาเป็นท่อคู่นะครับผมแล้วก็มีสีดำตัดกับสีแดงตรงนี้นะครับมีกล้องมองหลังนะครับผมตรงนี้มีกล้องมองหลังให้ความสะดวกสบายในการขับขี่ครับผมท่านผู้ชมเราก็ไปดูในส่วนของภายในรถกันว่ามีความน่าสนใจยังไงบ้างไปชมครับครับผมท่านผู้ชมตอนนี้ผมมาอยู่ในส่วนของตัวผู้โดยสารหลังตรงนี้ของรถ MG5 นะครับโอ้โหต้องบอกท่านผู้ชมเลยว่าในส่วนของผู้โดยสารหลังตรงนี้คือมีความกว้างมากนี่ความสูงรถคือไม่ได้อึดอัดเลยครับท่านผู้ชมมีแอร์ในส่วนของนี้ให้ผู้โดยสารหลังนะครับแล้วก็มีตัวชาร์จ USB ให้ตรงนี้โอ้โหท่านผู้ชมดูนี่เป็นไงล่ะเบาะหลังตรงนี้ผมบอกเลยว่าโอ้โหผมรับประกันเลยว่าการถ้านั่งได้เดินทางไปไกลผมบอกเลยไม่ทำให้ปวดเมื่อยแน่นอนเพราะเบาะเขาออกแบบมานิ่มแล้วก็นั่งสบายมากและที่สำคัญนะครับเบาะตรงนี้สามารถพับลงได้นะฮะสามารถพับลงได้นะครับสามารถเก็บของต่างๆนานาได้เลยนะครับในส่วนของตรงนี้ครับผมท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็มาอยู่ในส่วนของตัวรถ All New MG5 แล้วโอ้โหสัมผัสแรกเลยนะครับท่านผู้ชมที่ได้เข้ามาในตัวรถนี้จะสังเกตได้เลยว่าในส่วนของบริบทภายในรถนี้จะเป็นสีเขาเรียกว่าสีทูโทนโดยมีสีดำด้านตัดกับสีแดงนะครับผมเบาะรถตรงนี้นะครับจะรู้สึกเลยว่าเขาเรียกว่าเป็นเบาะที่โอบรับสรีระของผู้ขับขี่ได้ดีมากเบาะของคนขับนะครับสามารถปรับเป็นไฟฟ้าได้6ทิศทางเลยผมบอกเลยว่าโอ้โหผมชอบการจัดระบบจับระเบียบการทำงานของตัวหน้ารถหรือระบบความสะดวกต่างๆของรถตรงนี้มากเลยนี่นะครับท่านผู้ชมสังเกตได้ว่าทุกอย่างการทำงานตัวรถจะหันเข้าสู่คนขับหมดเลยซึ่งเข้ามาเว็บแรกผมบอกโอ้โหเขาให้ความสะดวกสบายกับคนขับมากจริงๆคอนโซลหน้าตรงนี้นะครับท่านผู้ชมโอ้โหออกแบบมาคือหรูหรามากออกแบบให้ความสปอร์ตมากตรงหน้ารถตรงนี้ผมชอบมากออกแบบมาเป็น3มิตินะครับออกแบบเป็นไดมอนด์ดีไซน์นะครับลวดลายทรงสปอร์ตพรีเมียมเลยโอ้โหตรงนี้นะฮะในส่วนที่จอนะครับเป็นระบบสัมผัสนะครับผมสามารถปรับฟังก์ชันต่างๆเลือกต่างๆนานานะครับสามารถปรับแผนที่นู่นนี่นั่นสามารถคือเป็นทัชสกรีนทั้งหมดเลยพวงมาลัยในส่วนรถ MG ตัวนี้นะครับเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับมีระบบฟูดคอนโทรลมาให้สามารถเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายวางสายได้เลยจบในตัวนี้เลยให้ความสะดวกโดยที่เราไม่ต้องไปกดในส่วนของข้างหน้าคอนโซลตรงนี้เราสามารถปรับได้ที่พวงมาลัยตรงนี้เลยถือว่าโอเคเลยตอบโจทย์กันทีเดียวนะฮะผมตรงนี้มีในส่วนของออโต้เบรกโฮนะครับกรณีติดไฟแดงนะครับผมก็สะดวกเลยตรงนี้แล้วก็มีระบบเบรกมือไฟฟ้านะฮะผมตรงนี้ในส่วนของเบรกมือนะครับโอ้โหออกแบบมาหรูหราเลยดำด้านผสมโครเมียมนะครับออกแบบมาเป็นสปอร์ตสไตล์คูเป้ซีดานเลยโอ้โหตรงที่ผมชอบมากนี่รถคันนี้มีสลูปให้ท่านผู้ชมเป็นระบบไฟฟ้าสามารถเปิดได้ตรงนี้เลยนี่ครับท่านผู้ชมว้าวโอ้โหถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะฮะอ
ครับผมท่านผู้ชมรถคันนี้นะครับยังมีระบบ iSmart มาให้อีกด้วยนี่นะครับท่านผู้ชมโอ้โหที่สามารถนะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตใน iSmart นะครับมีระบบ GPS สามารถรู้ที่หยุดของรถได้เป็นไงท่านผู้ชมเจ๋งมั้ยล่ะและสามารถบอกสถานะต่างๆผ่านแอปพลิเคชัน MG Smart ได้ยังหมดเท่านี้นะครับยังสามารถเปิดล็อกปิดล็อกได้ผ่านระบบมือถือรวมถึงการเปิดแอร์ในรถได้อีกด้วยและยังสามารถนะครับค้นหาศูนย์ MG และปั๊มน้ำมันผ่าน iSmart ได้โหถือว่าสะดวกสบายกันมากเลยเอาละครับได้ชมภายนอกและภายในรถกันไปที่เรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมหลายคนอยากทราบว่ารถคันนี้มีราคาเท่าไหร่ทาง MG นะครับจะประกาศราคาอย่างเป็นทางการในวันที่20กรกฎาคมนี้สำหรับวันนี้เวลาของผมหมดลงแล้วสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube Motor Channel และ Facebook Motor Channel สำหรับวันนี้ผมต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ